สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับวันนี้พาลูกชายออกมายืดเส้นยืดสายซะหน่อยนะเจ้ายอดอัศวินจอดนานมาหลายเดือนนะครับตั้งแต่เกี่ยวข้าวนี่โอ้ยยางเกือบสึกรถขุด2คันครับฮิตาชิแล้วก็โกเบนี่บ่อดินแบบโอ้โหมหาศาลเลยแล้วดินสวยด้วยทีมงานของพระธาตุเมืองแคนบวกเสียบอมนะครับนี่วันนี้พาลูกชายมาซื้อดินกับทีมงานครับเอาดินไปถมของตัวเองซะหน่อยสวัสดีครับไปเที่ยวห้องเจ้าของเที่ยวไปวันพบกันแมนสิเที่ยวไปหน้าบ้านเจ้าของแล้วก็ให้ข้าเจ้าเอาไปใส่ขางเฮียนเสียบอมจัดเองเอ้าฝั่งนู้นปีนแล้วครับโอ้ปีนแล้วปีนแล้วฝั่งนู้นโอ้โหยังตั้งเลยครับนู้นโอเบปีนขึ้นไปแล้วโอ้โห SK 140โอ้โหขึ้นแบบชันๆเลยครับโอ้สุดยอดเอาไหลๆๆอ้าวสบายโอเคเอาไปท้องห้องเจ้าของเสียบป่องเสียบป่องดับนี่ครับเส้นทางของทีมงานที่วิ่งระยะทางเนี่ยเขาวิ่งเข้าแคนโดงกันบ่อดินอยู่ที่บ้านยางทะเลใช่ล่ะไม่ได้ขาดอีกเสียปองนะบอกเกี้ยวเขาแล้วลูกน้องว่าท่านเอกเขาสำนักวาสนาขาตักก็เที่ยวละร้อยครับดินสวยมากเลยไม่ว่าจะถมที่หรือว่าทำเป็นแปลงเกษตรนะครับดินนี้เหมาะมากระยะทางจากบ่อดินไปถึงบ้านผมเนี่ยบ้านน้องกระทุ่มเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10นะครับประมาณ10กิโลได้ครับถือว่าไกลมากรถป่าเขาวนไปเข้านู่นคลิปนี้ก็สั้นๆ นะครับพายอดอัศวินมาออกกำลังกายก็มีแม่ยานางนะประจำเบาะสายมาด้วยนะครับขาดไม่ได้เลยถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะยุ่งหน่อยถ้าเป็นคนนี้ก็โอเคแค้วคาดปลอดภัยแต่ถ้าเปลี่ยนคนเมื่อไหร่นะครับแม่ยานางไม่คอขาดก็บันไลแล้วครับงานนี้เจอกันใหม่นะครับพี่เทครับสวัสดีครับ